เพราะชวนชมที่ลมพัดมาค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าที่เขาจะงอกเมล็ดอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างที่ผมเข้าใจตอนแรกแล้วล่ะครับไงเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วเราสามารถที่จะปั้นให้เขาเนี่ยสวยงามได้ยังไงก็ติดตามเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ